เฮ้ยมันออกไปซ่าข้างนอกกันโหไปดิพี่ใหญ่โหโคตรอยากไปกูเบื่อชิบหายมากมีคนมึงมันจะดีเหรอโอ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงชีวิตมึงนี่น่าเบื่อนะมึงนั่งอยู่บ้านอย่างเงี้ยเฮียมึงอยู่ไปเลยไปคนเดียวเลยไปไปไปถูกต้องถ้าใจบอกว่าใช่ก็ไม่ต้องแคร์ใครออกไปพบความมันท้าทายตัวเองแหกทุกข้อจำกัดใช้ชีวิตให้เต็มเหวี่ยงเพราะเราเป็นวัยรุ่นกันแค่ครั้งเดียวเป็นตัวเองแล้วแรงให้สุดทำไมโฆษณาวัยรุ่นต้องบอกให้ทำตัวโลดโผนด้วยวะทำไมต้องออกไปกับแก๊งเพื่อนเอ็กซ์โทรเวิร์ตกันเยอะๆแล้วทำตัวสุดเหวี่ยงทำไมวะในเมื่อเราแค่ชอบกลับมาเล่นกับหมาที่บ้านตอนเย็นเงียบๆชอบนั่งตามดูหนังคิมคีดุกรวดเดียวทั้งคืนทำไมการไปปาร์ตี้เมาเลเทเท่ากับใช้ชีวิตคุ้มก็แค่ชอบไปตามรอยแกลเลอรี่แปลกๆลืมๆคนเดียวชอบไปนั่งร้านกาแฟกับเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆทำไมวัยรุ่นต้องเล้าใจทำไมต้องเอ็กซ์ตรีมก็ชอบอ่านหนังสือเงียบๆกับแฟนในสวนชอบเก็บตัวเขียนฟิกอยู่บ้านจะเท่ไงก็เท่ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแอนไม่ต้องบังคับคนอื่นปะวะถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ครูจะเป็นไรวะก็ช่างแม่งดิก็เราชอบชอบฝึกพับโอริกามิรูปไดโนเสาร์กินพืชชอบออกไปตามถ่ายรูปหางพลิ้วไหวของกระรอกในสวนชอบนัดเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมที่บ้านชอบชวนพ่อมาลองทำอาหารประหลาดชอบชวนอึ้มออกไปเตะบอลในซอยชอบถ่ายรูปแมวที่บ้านในสไตล์เทอร์รี่ริชาร์ดสันชอบนั่งดอปิงปองคนเดียวให้ครบพันครั้งชอบอะไรเรียบๆชอบอยู่เงียบๆชอบนั่งคิดไปเรื่อยๆก็ดีนะเพลินดีไม่เห็นจะน่าเบื่อเลยก็ชอบแบบนี้ทำแล้วสบายใจตัวตนมันต้องค้นหากันเองไม่ใช่เหรอชีวิตคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันป่ะวัยรุ่นมันไม่ได้มีแบบเดียวนะเว้ยอย่าให้คำว่าสุดเหวี่ยงเต็มที่ชีวิตคุ้มค่าและภาพจำจากโฆษณาไหนๆมาทำร้ายคุณอย่าให้ใครมาสอนวิธีเป็นตัวของตัวเองจงชอบตัวเอง